หลังจากที่มอริสเคประกาศย้ายไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อดูแลคุณพ่องานนี้ก็เลยมีเพื่อนๆเลี้ยงส่งที่มอริสกันเยอะแยะเลยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆทีมรายการแบบว่าโลกเบี้ยวที่สร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าตัวจนโด่งดังรวมไปถึงเจเจตรีนที่มอริสเคนั้นเคยเป็นแดนเซอร์ให้สมัยที่เจออกอัลบั้มชุดแรกก็ได้จัดปาร์ตี้อำลาสุดเซอร์ไพรส์ให้กับพี่มอริสด้วยล่ะค่ะคนที่ผมเนี่ยรู้สึกประทับใจมากก็คือคุณเจเจตรีนวันนั้นก็มีการเลี้ยงกันเกิดขึ้นแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่คุณเจเนี่ยเขามีคอนเสิร์ตพอดีเรียกว่าครั้งส่งท้ายก่อนที่ผมจะไปอยู่อเมริกาเจเชิญผมขึ้นไปเต้นบนคอนเสิร์ตนั้นกับชาลีเรียกว่ามันเป็นแมตช์ที่แบบว่าไม่ได้หาดูง่ายคนที่ได้ดูในวันนั้นก็อาจจะเห็นว่าเห็นและได้ยินเสียงข้อเข่าดังกรอกกรอกกรอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็โปรดให้อภัยด้วยเพราะว่าปีหน้าก็ระเบี้ยคนชราแล้วนะฮะ